ผมเองนี่ปลูกพริกนะครับไอ้ภูมะขูมะเขียนเนี่ยตามริมถนนนะครับเป็นผักริมถนนที่สามารถช่วยให้เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยเวลาในช่วงโควิดเนี่ยเราสามารถมาเก็บได้นะครับเก็บกินได้เอาแต่พอดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในชุมชนของพื้นที่ของเรานะครับตอนนี้ที่เรามีอะไรบ้างครับตอนนี้เราจะมีมะเขือยาวมีพริกแล้วก็มีพืชผักที่ปลูกอยู่แล้วก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกนะครับมีไก่มีอะไรเนี่ยนะครับช่วยเหลือได้ในชุมชนเรานะครับในช่วงที่โควิดนะครับระบาดหนักช่วงนี้เราก็สามารถบอกให้พี่น้องใครอยากเก็บพริกเก็บผักอะไรก็มาสามารถมาเก็บได้ครับผมทำไมกำนันถึงอยากแบ่งปันล่ะครับคือการเปลี่ยนแปลงของผู้นำเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับต้องเริ่มจากผู้นำนะครับถ้าผู้นำมีการเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือสังคมชุมชนตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อช่วยให้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผม